สวัสดีครับพบผมนะครับปอน28ครับวันนี้เราก็อยู่กันที่แถวๆช่วงตำลุคลองด่านนะเป็นแมปปาวังเล็กๆเดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะเจออะไรกันบ้างนะบ่อขนาด45ไร่2บ่อก็เป็น90ไร่นะคือที่70คนก็เดินหากันนะครับก็วังค่อนข้างใหญ่นี่จุดที่เราจะเลือกเราจะเลือกตรงไหนจะเป็นประตูน้ำหรือจะเป็นอะไรที่ดูน่าจะมีปลาก็ลองขยี้ลองย้ำมาดูวันนี้ไปลุยหาปลากันสักตัวให้ได้ก่อนนะว่าข้างล่างจะมีตัวสัตว์ไหมแต่ว่าลองดูนะครับด้วยผิวน้ำก่อนหรือมันกัดตรงไหนมันกินอะไรก็ค่อยเปลี่ยนกันเริ่มต้นเราอาจจะยังต้องงมมันก่อนในช่วงเช้าๆนี้การเดินวังของผมนะสำหรับผมเนี่ยส่วนตัวก็คือจะพกเหยื่อให้จบใน 1-2 กล่องนะก็คือคัดเหยื่อที่เราใช้เลยผมเป็นคนชอบเดินนะครับเดินรอบวังถ้าเอาไปเยอะเกินไปเนี่ยถ้าแบกไปทั้งกล่องมันจะเกะกะเพราะฉะนั้นกล่องก็จะเอาดอกไว้ตรงไหนสักจุดนึงจะเป็นจุดที่เราจะต้องกลับมานั่งพักหรืออะไรอย่างเงี้ยครับขอลองเลือกเหยื่อก่อนว่าจะเอาอะไรบ้างดีแล้วเจอกันเริ่มแล้วครับได้บ่อหลังถ้ากินเองกินก่อนโดนแล้วคือน้ำนี่ไม่ถึงหรอกพี่2 3โลขึ้นไหนดีไม่มีครับไม่มีนั่นไงว่ามึงปล่อยเลยเห็นไหมจับสวิงปุ๊บไปเลยถ้าหลุดตั้งแต่ตรงนู้นนะจะไม่เสียใจเท่านี้เลยนะปลาตัวแรกปล่อยครับปล่อยทำไมไม่รู้เหมือนกันนะครับปล่อยไปแล้วเยอะมาหลุดแบบนิ่มๆไปเลยนะแล้วก็ยังไม่ได้ทันได้เห็นตัวเข้าสวิงหรืออะไรเลยพอมาถึงข้างหน้าปุ๊บมันก็สะบัดหน้า1ที2ทีแล้วมันก็ไปแบบงงๆเหมือนเบ็ดไม่ได้เกี่ยวมันเลยครับเดินหากันต่อไปนะครับย้ายมาฝั่งตรงข้ามนะคือเมื่อกี้ก่อนที่จะได้ตัวเนี่ยคือเห็นเป็นวงน้ำริ้วๆ วิ่งก็เลยตีใส่ไปเลยแล้วก็เคาะผ่านตรงนั้นมาไม่นานนะมันก็กัดเลยนะแต่สุดท้ายก็ยังเอาตัวไม่ได้ก็หากันต่อไปนี่ถ้าขึ้นมานี่ปลาตัวแรกของบ่อนะเพราะว่าวันนี้มีฝนเมื่อเช้าอากาศมันก็เปลี่ยนสวิงหน่อยๆทำให้การกัดของปลาก็จะมีผลนะตัวแรกก็หลุดไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปกันโอ้ยเลื่อนไหนมาเออคิมตบก่อนเฮ้ยนี่มันขากล้องเลยเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วตัวแรกนะครับเพิ่งปลดได้ไม่นานนะแต่กูเหนื่อยวิ่งไปเอาสปริงนะกูเหนื่อยแล้วนะคีบอยู่ไหนเหลือไว้ให้กันบ้างดิไหนวะแน่นไหมยกเลยเล็กกว่าเดิมนิดนึงรอให้ลอยก่อนแล้วค่อยยกอย่าเพิ่งกระชากเดี๋ยวหลุดหนึ่งจูงเข้าข้างๆแล้วกันอ่ะยกเลยยกขึ้นมาอีกเจ๊โอ้โหติดที่เดียวเลยที่เดิมเลยขาเอาเลยขาปัดไปแล้วไอ้น้องแบ่งปลาให้มั่งได้ไหมไม่ค่อยอยากจะตกครับเสียมือปลาไฮตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้นะฮะตัวมันสอยล่วงหน้าไปแล้ว2ไม้ไม่ต้องตามมาแล้วนะครับวันนี้ผมเอาแค่รอดผมก็น่าจะพอใจแล้ว
ไปเก็บปลาก่อนปะเก็บปลาครับแล้วก็ทำการป้นเหยื่อแล้วปลาไม่เริ่มกัดนะเดี๋ยวผมตังให้เลยพอ9โมงนี่กัดก่อนอุ๊ยนี่กัดเลยลงไปกัดเลยลงไปกัดเลยอยู่ปลายตีนเขาอะผมไปกัดของดีแล้วผมกัดเดอะโฟร์หมดแล้วแล้วโอเคขอบคุณครับโอ้ยสวยกว่าเพื่อนเลยแล้วเราก็ตามสำเร็จนะฮะตามแต้มมาได้หนึ่งนะโดยการที่ผมก็ไปพ่นเหยื่อมันเลยนะเหยื่อยืมตัวนี้ตีตกไปเหมือนว่าตกจังหวะที่เหยื่อลงแล้วขยับนิดนึงอ่ะมันกัดเลยแล้วกัดอยู่ตรงปลายเท้าของพี่ฝั่งตรงข้ามเลยเหลี่ยมเดียวกับที่เต้ได้เลยนะก็ใหญ่กว่าขิงเตะได้แค่ตัวเดียวก็ถือว่ารอดนะปลาวังก็ต้องเดินหาแล้วก็ให้มันกินเหยื่อตัวไหนวันนั้นมันอาจจะกินเหยื่อตัวนั้นเกือบทั้งวันซึ่งเราต้องป้นเขามาให้ได้แล้วผมก็ทำสำเร็จโดยการป้นแล้วผมก็ได้ตัวด้วยนะไปครับตามหาอีกสักหน่อยนะฮะเอาเหยื่อคืนกลับบ้านแล้ววันนี้ยังไงกลับบ้านนอนตาหลับแล้วเอาเหยื่อคืนครับไม่ให้ไม้นี้กัดได้เปิดกล้องแล้วไม้นี้กัดได้เปิดกล้องแล้วเปิดกล้องนี่ไงนี่ไงน่าจะได้หลังครับหลังเป็นหลังเนินบ๊ายบายไปแล้วครับบ๊ายบายตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะพอได้ปลาทุกอย่างมันก็จะช้าลงช้าลงปลดล็อกช้าลงนะช้าลงขนาดนี้เริ่มง่วงนะพอก็ใช้เวลาอีกไม่เกินชั่วโมงหรอกครับกลับบ้านแล้วโอเคครับถือว่ารอดเอารอดนะเพราะว่าฝนมันตกหลายวันมันตกซ้ำด้วยแล้วก็น้ำเค็มกับน้ำจืดมันดันกันตัวเยอะนะฮะแต่ว่าคือด้วยสภาพอากาศมันก็ทำให้มันกัดยากขึ้นยังเขาเปิด2ลูกพร้อมกันลูกนี้ไม่กัดเลยลูกข้างๆอ่ะกัดดีนะครับหลายตัวด้วยผมก็ไปได้จากลูกข้างๆมาลูกนี้ผมทำหลุดตอนเช้าไปแล้วก็เต้ได้2ตัวผมโดน2ทีตรงนู้นหลุดตัวหนึ่งได้ตัวหนึ่งถือว่ารอดแค่นี้คอมพลีทแล้วรอดแล้วก็ถือว่ารอดนะฮะรอดยังไงก็คือว่ารอดนะฮะจะได้กลับบ้านได้อย่างสบายใจวันนี้ยังไงก็ฝากช่องน้องใหม่หน้าเก่าไว้ด้วยนะครับ นะครับช่องทเวนตี้เอ็กซ์นะครับยังไงก็ฝากด้วยวันนี้ผมก็ปอนทเวนตี้เอ็กซ์ลาไปก่อนเจอกันสวัสดีครับOkay.